สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะมากันในคลิปที่2ใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือวันนี้สมชายวงสวัสดิ์นะซึ่งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นสามีของเจ๊แดงเยาวภานามสกุลชินวัตรนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวว่ามีการสอบปากคำบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถูกจำคุกไป20ปีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ค่อยชัดนะครับจากกรณีของจำนำข้าวมาให้ปากคำและมีการซักทอดและมีการระบุว่านะมีการซักทอดเจ๊แดงแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเจ๊แดงไม่อยู่บ้านแล้วออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเกมทางการเมืองตอนนี้นะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายทักษิณฝ่ายแอ้แมวเนี่ยเขาจะเดินหลักอะไรฮะเขาก็จะเอาสมชายมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพอมีการเดินหลักกลยุทธ์นะตีเสบียงขึ้นมานะก็ปรากฏว่าก็กระเจิงฮะก็เริ่มมีข่าวการหลบหนีของเจ๊แดงบ้างของโอ๊กบ้างอะไรประมาณนี้ก็เริ่มเป็นกระแสข่าวขึ้นมาล่าสุดสมชายวงสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าตอนนี้ตระกูลของเขาเนี่ยนะครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะวางมือทางการเมืองแล้วนะครับก็จะไม่ยุ่งทางการเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ๊แดงไม่ว่าจะเป็นลูกเขาก็จะไม่ยุ่งทางการเมืองแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆทั้งสิ้นตามที่มีข่าวตามโซเชียลมีเดียก็เป็นการออกมาอธิบายนะครับให้กับพวกเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบนะแล้วก็คงเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนการวิเคราะห์ก็จะถูกมองว่าเอ๊เขามาชี้แจงแบบนี้แล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะชัดชาติหรือเปล่านะทำไมตระกูลชินวัตรถึงไม่เล่นนะโอ้ก็มีข่าวว่าออกนอกประเทศยิ่งลักษณ์ก็ไปและเจ๊แดงไปอีกเอ๊ะทำไมสมชายออกมาเปลี่ยนท่าทีทั้งที่ก่อนหน้านี้นะมีการตั้งพรรคเพื่อธรรมไว้นะจู่ๆสมพงษ์อมรมิวัฒน์ก็ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเฉยๆไม่นานก็มีรายการข่าวว่าเจ๊แดงไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ก็มีรายงานข่าวอีกว่าจะขายบ้านในกรุงเทพมหานครนะซึ่งมีมูลค่า600ล้านขายครึ่งราคาจะขาย300ล้านก็มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนเกิดขึ้นแต่ผมก็ตั้งสังเกตเอ๊ะตกลงมันอะไรมันเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าหรือว่าหนีอะไรหรือเปล่าก็เป็นการมองเชิงวิเคราะห์นะครับในเชิงสังเคราะห์ละสังเคราะห์จนตกผลึกเลยเกรดไหมแปลกใจไหมผมเรียนไม่ล่วงหน้าเลยเขาก็ต้องเลือกครอบครัวนะครับก็ใส่เกียร์ถอยไงเพราะอะไรเพราะไปเดินนะนักการทหารไปเดินเกมเลยตัดเสบียงไงพอเดินเกมตัดเสบียงแล้วเกิดอะไรขึ้นตัดเสบียงแล้วก็ต้องถอยไงนะก็ต้องไม่ใช่ถอยตัวเองเดี๋ยวพอไปโดนเจ๊แดงก็ต้องโดนสมชายด้วยสมชายก็ต้องเงียบกริบผมบอกว่าสมชายเงียบกริบจนกระทั่งโผล่ออกมานี่ไงนะเพราะเห็นอะไรเห็นท่าทีสมพงษ์อมรนิวัฒน์คนเชียงใหม่นะอยู่เชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนท่าทีพักเพื่อทำถอยปุ๊บนะเพื่อทำถอยพักตอนนี้เจ๊แดงหายเพื่อทำเงียบเลยนะครับสมชายที่บอกว่าจะเป็นคันดิเดตจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศถอยเช่นกันนะแล้วก็มีรายชื่อใครมาแทนไปอยู่พรรคเพื่อไทยก็มีชัดชาติไงเห็นไหมนั่นหมายความว่าก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้อะพอโดนตัดเสบียงใหญ่ปั้งตัวละครมันเริ่มหนีออกจากหมากหนีมาจากกระดานในเชิงกลยุทธ์มันหนีออกจากกระดานเขาไม่หนีก็โดนยึดทรัพย์เลยนะก็ทำถูกไหมก็ทำถูกของเขาแต่เขาจะหนีการยึดทรัพย์ได้ไหมอันเนี้ยเขาก็หวังเนี่ยหวังว่าการถอยแบบนี้แล้วก็จะไม่ถูก ดำเนินการนะครับในการเอาผิดเขาคงมองว่าถ้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะก็ครอบครัวก็โดนยึดทรัพย์ไปด้วยชัดชาติพอมีข่าวว่าจะมาลงปุ๊บก็โดนเริ่มมีกระแสข่าวว่าจะโดนชี้มูลความผิดในเรื่องของ7ล้านบาทของเสื้อแดงนะที่จ่ายในช่วงการชุมนุมสลายการชุมนุมนะครับหลักเหล่านี้ต้องเรียนหุ้นส่วนนะปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรปรากฏการเหล่านี้ก็มาจับหลักก็คือว่ารัฐบาลมาเดินเกมเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไง
พอเลือกตั้งก่อนการไปรวบถึงแม้ว่าวันนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยมีการออกพระบัญญัติการเลือกตั้งออกมาให้อำนาจศาลมีการออกพระบัญญัตินี่เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวผมขออ่านก่อน นะเป็นระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและปฏิบัติต้องห้ามในการเลือกตั้ง เป็นระเบียบไปเฉยออกมาก็ตามนะก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมีเลือกตั้งซึ่งก็มีความเชื่อเอ้ยมันจะเกิดเลือกตั้งผมเรียนแล้วไงว่าเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีนะถ้ามีเขาก็ต้องเอาสมชายมาถ้าไปตัดเสบียงก็ต้องเปลี่ยนตัวละครก็เปลี่ยนตัวละครมาเป็นชาติชาติทำไมชาติชาติเขาก็เชื่อว่าในสู้ได้สู้กับทหารได้ตอนแรกว่ายาวเจ๊หน่อยเจ๊หน่อยสู้ไม่ไหวเพราะอะไรมันต้องใช้เงินเยอะนะการทำการเมืองไม่ใช่เงินบาทสองบาทนะฮะกระสุนย่อมดังกว่ากระแสนะฮะต้องยอมรับเลยว่าการเมืองในประเทศไทยถ้าไม่มีการปฏิรูปมันจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดพอใช้หลักนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาตัวละครก็เลยหนีนะครับการเลือกตั้งของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมในช่วงเวลานี้งานราชาพิเศษก็มีการเลือกตั้งก็จะเกิดถ้าเลือกตั้งปุ๊บจะเกิดได้ขึ้นยังไม่ทันเลือกตั้งเลยประกาศรวมพลระดมพลบุกนั่นบุกนี่นะครับไปบุกไปหาหมอเหรียญทองนะครับอาละวาดไม่ยอมนะครับมาชุมนุมที่เชียงใหม่ชุมนุมที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านั้นเป็นไงฮะมีแบบนี้ไหมไม่มีอย่าลืมนะช่วงนี้ยังไม่มีการประกาศพรกเลือกตั้งนะครับอย่าลืมนะฮะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการรัฐประหาร นะซึ่งเป็นรัฐบาลที่บริหารโดยทหารนะต้องเข้าใจหลักอันนี้ก่อนพอเข้าใจหลักอันนี้แล้วเราจะรู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะยังไม่ทันเลือกตั้งเลยเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้แล้วนะได้ผมเรียนแล้วไงพอไปเดินอะไรรัฐบาลไปเดินหลักผิดเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่เดินปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเคยเป็นปัญหาใหญ่ที่หมักหมมมาเรื่อยๆนะครับจนเขาแทบไม่เชื่อแล้วปฏิรูปมันจะมีจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเขาทำไม่สำเร็จและทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือคำว่าปฏิรูปก็เลยเสียไปเลยเสียเพราะการที่เขาทำไม่เป็นนั่นเองนะครับการขยับหมากสมชายออกไปนะครับแล้วเดินเกมชัดชาติเข้ามาจะส่งผลอะไรกับประชาชนไหมสำหรับผมผมไม่ส่งผลอะไรเพราะผมมองแล้วว่าการเลือกตั้งมันมีแต่หายนะมีแต่พินาศนะครับประเทศได้รับความเสียหายส่งผลกระทบแน่นอนฮะถ้ามีการเลือกตั้งบอกมีการเลือกตั้งก่อนแล้วก็มีงานราชาพิเศษผมบอกแล้วไงว่าถ้าจะมีก็ต้องมีก่อนแต่ที่แน่งานราชาพิเศษเนี่ยเราจะจัดงานราชาพิเศษไม่ใช่จัดงานปราบราพิเศษนั่นหมายความว่างานช่วงงานราชาพิเศษจะต้องไม่มีอะไรไม่มีการรัฐประหารมันไม่ใช่ปราบราพิเศษปราบราพิเศษจะอยู่ในช่วงการรัฐประหารถ้าจับหลักนี้ได้เราจะรู้ว่าประเทศอนาคตจะเป็นยังไงจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งไม่ใช่สาระสาระสำคัญหลักของชาติคือทำอย่างไรทำให้ประเทศชาติสงบสุขนั่นคือความสำคัญที่สุดนะครับเพราะยังไม่ทันไรเลยนะประกาศจะมีการเลือกตั้งจะเฉยๆนะพรก.ไม่มีเลยโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ยอมเขาก็พยายามจะล่อให้เขาเลือกตั้งให้ได้ล่อทหารเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเกิดเขาจะหักทหารแล้วจะมายึดอำนาจอีกไม่ง่ายแล้วล่ะความชอบธรรมจะไม่มีละนะฮะเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะนี่คือสาเหตุที่สมชายถอยไปเพราะอะไรนะเขาเดินเกมถอยหมากในกระดานจำเป็นต้องถอยไม่งั้นโดนยึดเขาก็มองอย่างนั้นสำหรับเราผู้ชมก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ